ตั้งใจตั้งกายตั้งใจของเราเตรียมพร้อมในการปฏิบัติการกระทำงานทุกประเภทจะต้องอาศัยกำลังถ้าไม่มีกำลังแล้วงานไม่สามารถจะสำเร็จลุล่วงไปได้งานทางกายก็ต้องอาศัยกำลังกายงานทางใจก็ต้องอาศัยกำลังใจกำลังทั้งสองอย่างนี้เป็นความจำเป็นของงานทุกประเภทเพราะฉะนั้นการศึกษาเพื่อให้เกิดกำลังเป็นสิ่งที่จำเป็นกำลังนั่นเราจะต้องส่งเสริมเราจะต้องบำรุงเราจะต้องเพิ่มเติม เพราะมีการสูญเสียมีการหมดไปมีการเกิดมีการดับถ้าเราดูตามลักษณะแล้วที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอนิจจังคือความไม่เที่ยงนี่ก็เป็นธรรมส่วนหนึ่งถ้าเราไม่น้อมนึกระลึกขึ้นมารู้จักลักษณะแล้วเราก็นึกว่ามันเป็นธรรมดาถ้าเราพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้วมันเป็นธรรมที่จะนำมาพินิจพิจารณาให้เกิดประโยชน์ไม่ให้ธรรมเหล่านั้นผ่านไปเปล่าจากประโยชน์เพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นผู้พิจารณาธรรมสิ่งที่ไม่แน่นอนในสภาวะธรรมทั้งหลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถ้าเราทั้งหลายหลงกับสิ่งสภาพที่ไม่แน่นอนนั้นที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นสำคัญว่าจะได้มาซึ่งให้เกิดความสุขสมประสงค์เป็นตัวเป็นตนของตนเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นความหวังของเราก็พังทลายไปไม่เหลืออยู่เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างไม่เสมอเมื่อเราพิจารณาธรรมข้อนี้มีอยู่ทั่วไปในโลกที่สัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วจะต้องได้ประสบทุกตัวตนทุกบุคคลแน่นอนเราจะรู้หรือไม่รู้ไม่สำคัญแต่ส่วนของธรรมแล้วก็ไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมไปตามหลักสูตรของธรรมใครจะแก้ไขบิดเบือนธรรมอันเป็นความจริงนี้ไม่ได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแม้โลกจะวิวัฒนาการมีความรู้เจริญขึ้นขนาดไหนอย่างไรก็ตามแต่ส่วนธรรมนั้นก็เป็นส่วนของธรรมอันมั่นคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามความรู้ความเจริญขึ้นของโลกใดๆทั้งสิ้นเมื่อเราพิจารณาถึงธรรมข้อนี้แล้วเราควรภูมิใจที่เราได้มีโอกาสมาศึกษาสอดส่องให้ได้รู้ธรรมอันมั่นคงคือมันคงที่ในสิ่งที่ไม่คงที่มันมั่นคงในสิ่งที่ไม่มั่นคงเป็นธรรมที่จริงอยู่ในสิ่งที่ปลอมถ้าเราพิจารณาดูชัดพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ประสบความสำเร็จเพราะเห็นสิ่งที่ทั้งมีเงื่อนทั้งสองพระองค์ไม่ได้เห็นแต่ส่วนไม่ดีส่วนเดียวสิ่งที่ไม่ดีก็ยังสามารถจะทำให้เกิดความดีขึ้นได้สิ่งที่ดีก็สามารถจะทำให้ได้รู้ได้เห็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่ที่นั้นได้เช่นกันเพราะฉะนั้นพระองค์จึงสามารถ
ปฏิบัติอยู่ในสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาพระองค์ไม่หวั่นไหวในสิ่งใดๆทั้งโลกเมื่อพระองค์รู้ความจริงแล้วความจริงสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของลี้ลับแต่เราอาศัยหลักแผนผังที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้แล้วนำมาใช้พินิจพิจารณาตามดูไม่ใช่เป็นสิ่งที่ลี้ลับที่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นเราสามารถรู้ได้ตามสติกำลังความสามารถของเราเพราะพระองค์ทรงแสดงธรรมไม่ใช่แสดงธรรมโดยส่วนเดียวโดยภาคเดียวพระองค์ทรงแสดงธรรมมีหลายส่วนหลายภาคส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดส่วนใกล้ส่วนไกลส่วนลึกส่วนตื้นส่วนมีการริเริ่มส่วนให้ลึกซึ่งมีความรู้ละเอียดไปตามระดับให้คนทุกชนชั้นสามารถนำไปใช้จนให้ได้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ตามสติกำลังความสามารถที่จะกระทำได้ทำสภาวะอันเป็นความจริงอย่างประเสริฐมีอยู่ประจําโลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่ใช่เพิ่งมีเดี๋ยวนี้แต่ไม่มีใครสามารถที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงได้อุบัติตรัสรู้เกิดขึ้นแล้วในโลกไว้นั่นเชื่อก่อนอย่าเพิ่งไปทำเลยเสร็จแล้วค่อยทำไหนๆมันก็ล่มไปแล้วให้มันอยู่นั่นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายถ้าเราใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาตรองตามนำมาปฏิบัติให้ปรากฏชัดในจิตใจของเราไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเลยเราจะได้ความสุขความอิ่มใจจากความรู้ความเห็นที่เราปฏิบัติอย่างถูกต้องเพราะมีผู้ได้ความสุขมาเป็นจำนวนมากแล้วเขาเหล่านั้นก็ไม่ต่างอะไรจากเราเมื่อก่อนก็เป็นคนไม่รู้เป็นคนปุถุชนธรรมดาเหมือนกับเราความเป็นอยู่ทุกส่วนก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันมากถ้าพูดเป็นในส่วนธรรมะจะพิจารณาโดยส่วนธรรมแล้วมันก็เท่ากันเกิดมาแล้วก็ไม่มีใครกลิ้นย่อนกว่ากันก็มีความแก่ความเจ็บความตายเช่นเดียวกันเกิดมาแล้วก็มีตาเท่ากันมีหูเท่ากันมีจมูกเท่ากันมีลิ้นมีกายมีอวัยวะเหมือนกันหมดได้ครับสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกเกิดความรู้สึกเท่าเทียมกันหมดแต่สิ่งที่ทำให้คนต่างกันนั้นก็คือการอบรมและการฝึกเพราะมนุษย์เราสามารถที่จะฝึกได้ไม่เหมือนสัตว์อื่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้อัตภาพเป็นมนุษย์จากมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาพระองค์ศึกษาประพฤติปฏิบัติเลื่อนฐานะตามระดับจนได้ครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แล้วสลัดทิ้งสิ่งเหล่านั้นเข้ามาฝึกฝนอบรมปฏิบัติในทางธรรมจนได้เป็นพระมหาราชาในทางธรรม
ป็นพระศาสดาเอกในโลกจากคนธรรมดาธรรมดาเป็นพระราชกุมารบุคคลคนหนึ่งเท่านั้นเติบโตมาด้วยข้าวปลาอาหารเช่นเดียวกันเหมือนกับคนธรรมดาหลังจากนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระศาสดาได้ตรัสรู้ในธรรมอันจริงอย่างมั่นคงแล้วพระองค์ก็ได้ทรงประกาศแก่ประชาชนให้ได้ยินได้ฟังเกิดความเริ่มใสนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมแล้วก็ได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางคือความสุขอย่างยิ่งเป็นจำนวนมากมาตามลำดับถ้าใครฝึกฝนจริงๆก็จะได้เห็นธรรมะอันความจริงจะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นถ้าไม่ประพฤติจริงแล้วความจริงก็ไม่ปรากฏขึ้นมาอยู่กับการกระทำเพราะฉะนั้นเราสามารถกระทำได้แค่ไหนก็ควรจะพยายามด้วยความอดความทนความเพียรพยายามเพื่อจะได้ผ่านอุปสรรคเพราะกำลังมีอุปสรรคขัดขวางอยู่ขัดขวางการกระทำการดำเนินทางของเราอยู่มันก็เป็นสิ่งธรรมดาเราจะต้องใช้สติปัญญาช่วยเหลือสิ่งที่ขัดขวางส่วนธรรมนั้นไม่เป็นสิ่งที่ยากลำบากเลยที่เรายากลำบากนั้นยากลำบากกับสิ่งที่ไม่เป็นธรรมที่คอยรังแกคอยขัดขวางคอยก่อกวนคอยชักชวนชักจูงไปในทางที่ผิดให้เกิดความเห็นผิดเกิดความรู้ผิดเกิดความเข้าใจผิดสร้างความต้านทานในทางที่ถูกในทางที่จะให้เกิดความสงบให้เกิดความสุขเกิดความผ่องใสบริสุทธิ์สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ค่อยขัดขวางตลอดมาตลอดเวลาที่เราประพฤติเราปฏิบัติเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราปฏิบัติจึงจำเป็นจะต้องแก้ไขสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาเมื่อสิ่งเหล่านี้เราแก้ไขได้ชัยชนะมันถอยออกไปแล้วส่วนธรรมที่แท้จริงนั้นก็ปรากฏขึ้นมาทันทีให้เราได้ความสุขให้เราได้ความสงบให้เราได้ความเอิบอิ่มให้เราได้สติได้ปัญญาได้ศรัทธาความเพียรในจิตในใจอันเป็นกุศลขึ้นมาตามลำดับฉะนั้นเราทั้งหลายถึงอย่างไรก็ไม่เหลือวิสัยควรพยายามคอยประคับประคองเพราะการปฏิบัติจิตภาวนาเป็นเรื่องงานที่ละเอียดงานที่ต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ความพยายามในสติปัญญานั้นด้วยความภาคความเพียรด้วยการสอดส่องนิพพิจารณายิ่งเป็นนามธรรมแล้วมันมีแต่ชื่อไม่มีแสงสีให้ประกฏให้เป็นเครื่องหมายมีแต่ธาตุรู้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราจะต้องสังเกตดูให้ดีความรู้เหล่านั้นถ้ากว่ารู้ไม่ถูกทางมันก็สามารถเป็นพิษเป็นภัยให้ได้รับทุกข์รับกระทบกระเทือนต่อสิ่งที่หยาบได้เหมือนกันมันมีพลังมากไม่ใช่น้อยถึงจะไม่มีแสงสีหมายสามารถที่จะหยิบยกยื่นให้กันได้ก็ตามแต่เมื่อสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วมันจะเอา
นามธรรมอันพลังนี้ใช้ไปในทางที่ดีเป็นพิษเป็นภัยอันตรายแก่ตัวเองและบุคคลผู้อื่นมากไม่น้อยแต่ตรงกันข้ามถ้าเรายกไปใช้ในสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์มันก็สามารถสร้างความดีความสุขความเจริญให้แก่ตัวเองให้ปรากฏแก่ชาวโลกโดยทั่วไปเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายก็อาศัยนามธรรมที่ละเอียดไม่มีแสงสีที่ท่านได้ฝึกฝนมาดีแล้วการฝึกฝนสิ่งเหล่านี้ต้องฝึกฝนด้วยการระมัดระวังด้วยการสำรวมการเอาใจใส่เพราะมันผิดก็ง่ายมันพลาดก็ง่ายมันถูกก็ง่ายต้องระมัดระวังอยู่ตลอดต้องสำรวมต้องอาศัยความเอาใจใส่เพราะฉะนั้นน้อยคนที่จะข้ามพ้นโลกอันกันดารอันนี้เพราะความเพียรน้อยเพราะความระวังน้อยความสำรวมน้อยความที่จะเอาใจใส่น้อยเพราะไม่มีใครรู้ใครเข้าใจใครเห็นไปเห็นแต่อมิตรวัตถุที่เห็นได้ด้วยตาของหยาบๆสิ่งเหล่านั้นเกิดความเพลิดเพลินยินดีรื่นเริงในสิ่งเหล่านั้นถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะก่อให้เกิดความรุ่มร้อนและความทุกข์อย่างไรก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจตามความจริงในสิ่งเหล่านั้นได้เพราะความหลงถึงแม้ว่ารู้อยู่บ้างแต่ก็ไม่มีทางออกถือเป็นความจำเป็นเสียแล้วไม่มีทางที่จะเลือกจำเป็นจะต้องอยู่ด้วยทุกข์แผดเผาอยู่อย่างนั้นเพราะหาทางเลือกไม่ได้ถ้าเราไม่หันหน้าเข้าหาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจนกรอบจริงๆไม่มีทางเลือกจริงๆเป็นวัฏฏะวนเวียนอยู่ในอย่างนั้นซ้ำๆสับๆไม่มีที่สิ้นที่สุดเมื่อเราหันเข้ามาศึกษาทางศาสนาขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วถ้าเราพยายามจริงๆเราก็มีทางที่จะออกให้ได้เคลื่อนห่างจากความทุกข์เดือดร้อนมัวหมองให้ได้รับความสุขอันละเอียดสงบยิ่งขึ้นตามระดับถ้าหากว่าเราเป็นผู้เอาใจใส่นักสังเกตความสงบเหล่านี้ก็มันไม่ใช่ชาติหน้าหรือเดือนหน้าปีหน้าถ้าเราสามารถรักษาประคับประคองทำจิตใจของเราให้ดีแล้วสามารถสะสางสิ่งที่ไม่ดีออกก็ย่อมปรากฏขึ้นในปัจจุบันทันตาเห็นมันสงบให้เราเห็นให้มีความสุขทันทีชั่วระยะไม่ต้องเลือกการไม่ต้องเลือกเวลาสมที่ว่าอากาลิโกไม่มีการไม่มีเวลาว่ารอคอยวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นแต่เราสามารถประคับประคองจิตของเราให้ได้ปลดปล่อยจากอารมณ์ก่อกวนต่างๆแล้วจิตก็จะต้องสู่ความสงบพักผ่อนเป็นสมาธิมั่นคงแน่นอนไม่ว่าอิริยาบถไหนๆหรืออิริยาบถใดๆถ้าเราพยายามมีสติคอยกำกับกำหนดจิตพิจารณาพยายามปลดปล่อยจากอารมณ์ที่เศร้าหมองต่างๆให้เกิดอารมณ์ที่ดีขึ้นมานั่งก็นั่งด้วยอารมณ์อันดีเพื่อชำระอารมณ์เศร้าหมองเดินก็เดินด้วยอารมณ์อันดี
ระลึกถึงธรรมที่ดีที่ปราศจากความเศร้าหมองแม้แต่เรานอนเราก็ไม่ให้หลับเปล่าๆก่อนจะหลับเราก็กำหนดพิจารณาเอาอารมณ์ที่ดีมาตั้งไว้ในใจมีสติมีสัมปชัญญะมีความระลึกความรู้ตัวแล้วกำหนดจนกว่าก่อนจะหลับมันก็จะได้ความสุขตามสมควรแก่ภาวะถ้าหากว่าจิตมันปล่อยวางอารมณ์เศร้าหมองได้ก่อนหลับมันก็เข้าสมาธิอยู่ชั่วระยะหนึ่งเมื่อจิตผ่องแผ้วดีแล้วมันก็ปล่อยวางพักผ่อนไปตามธรรมดาของธาตุของขันธ์ถ้าเราพักได้อย่างนั้นตื่นขึ้นมาแล้วจิตก็กระปรี้กระเปร่าผ่องแผ้วสดชื่นนี่อานิสงส์ของการปฏิบัติเห็นได้ในปัจจุบันเห็นชัดแจ้งโดยตัวของเราเองถ้ามันเป็นขึ้นมาแล้วไม่ต้องใครบอกมันปรากฏขึ้นมาชัดให้เรารู้เราเองนี่เป็นที่หลบภัยได้อย่างดีที่สมเด็จพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระศาสดาของชาวเราทั้งหลายที่พระองค์ได้ประทานไว้แล้วนับว่าเราทั้งหลายเป็นผู้มีโชคดีไม่ควรจะพลาดควรจะปฏิบัติให้สม่ำเสมอควรจะตัดสินใจเลือกไม่มีทางอื่นแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราผ่านมาแล้วที่มีอยู่ในโลกนี้เราก็สามารถรู้ได้เห็นได้เพราะมันมีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีทั้งให้เราเรียนรู้ได้ทั้งให้เราเห็นได้ทั้งให้เราได้ยินได้ไม่ใช่ว่าได้ยินไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ไม่มีอะไรยิ่งกว่าที่เราเห็นอยู่รู้อยู่ในบัดนี้ความสุขอยู่ในโลกนี้ก็มีเพียงแค่นี้ความสุขของอัตภาพร่างกายก็มีอยู่เพียงแค่นี้ใหญ่ยิ่งกว่านี้อีกไม่มีเกิดมาอีกสักกี่ร้อยชาติก็ตามอัตภาพอันเป็นมนุษย์มันก็อยู่อย่างนี้แหละไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าการศึกษาจะมีเครื่องช่วยเหลือให้ได้รับความสะดวกสบายเท่าไรก็ตามแต่การงานที่จากความสะดวกสบายบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามองดูการใช้การสอยสะดวกสบายดูการแสวงหาเพื่อสะดวกสบายบังคับการงานของเราบีบคั้นอยู่ตลอดผลที่สุดเราก็เป็นทาสแห่งความสะดวกสบายอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีอันนั้นก็นี่ก็เลยไปติดไปคล้องกระทบกระเทือนอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนแต่เราไม่รู้จักเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรยิ่งหย่อนกว่ากันอันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งก็หย่อนลงอันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งก็หย่อนลงแต่สมัยแต่ก่อนเครื่องสะดวกสบายไม่มีเท่าไหร่แต่ช่องว่างสร้างความดีเขาก็มีโอกาสเช่นเดียวกันโดยตามสภาพความเป็นอยู่มันก็ผ่านไปถ้าสมัยแต่ก่อนไม่เจริญไม่ดีแล้วพระพุทธเจ้าทำไมพระองค์ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์สมัยนี้ที่เครื่องใช้สะดวกสบายเจริญใครเล่าเมืองไหนนักศึกษาความรู้สูงทางโลกประเภทไหนได้สำเร็จพระอรหันต์บ้างมีความรู้ความฉลาดใครได้ความสงบอย่างแท้จริงบ้างใครมีความรู้ได้ความบริสุทธิ์บ้างในสมัยโลกที่ฉลาดที่เจริญอันนี้เราก็รู้ในอวดสำคัญไปเฉยๆจริงก็มีแต่กิเลสมีแต่เครื่องเศร้าหมองมีแต่เครื่องกระทบกระเทือนกันเบียดเบียนกันอยู่ทุกมุมโลกเอารัดเอาเปรียบกันใช้เล่ห์เหลี่ยมนั่นหรือเป็นความสุขนั่นหรือเป็นความฉลาดถ้าฉลาดจริงก็ไม่ต้องบริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนกันจึงเรียกว่าความฉลาดที่แท้จริงถ้ายังเบียดเบียนกันอยู่แหละถ้าดูในทางธรรมท่านว่าไม่ฉลาด
เพราะการเบียดเบียนคนอื่นก็ไม่นึกว่าตัวเองจะได้ความสุขหาเห็นผลอันสะท้อนกลับมาถึงตัวเองมากเพราะฉะนั้นเราไม่สนับเราทั้งหลายผู้ประพฤติธรรมศึกษาธรรมไม่เห็นอะไรที่สำคัญยิ่งกว่าธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรสำคัญยิ่งกว่าการมาปฏิบัติอบรมจิตใจหาหนทางแก้ไขให้ใจได้รับความสงบรับความสะอาดบริสุทธิ์อันนี้เป็นของที่ดีจริงเป็นยอดเยี่ยมเหนือโลกจริงๆขอให้เราทั้งหลายพยายามให้เข้าใจชัดในเรื่องนี้ถ้ายังไม่เข้าใจกันเข้าใจก็นำไปพิจารณายังสงสัยในส่วนไหนก็ยกส่วนนั้นมาดูอ่านดูให้มันแจ้งชัดขึ้นตั้งใจด้วยอนุสนธิเราทั้งหลายฟังธรรมและปฏิบัติธรรมได้กระทำสืบเนื่องมาตามลำดับนับตั้งแต่เริ่มตั้งวัดของเรามาไม่ได้ขาดปฏิบัติตามการเป็นตามเวลาเหมาะสมแก่ความสามารถของเราของเรานับว่าเราทั้งหลายได้ถือโอกาสในส่วนนี้มาประพฤติปฏิบัติธรรมสมที่เราทั้งหลายตั้งใจอยากจะให้มีวัดขึ้นมาความเจตนาของเราที่ตั้งวัดก็เพื่อหาโอกาสเข้ามาฝึกหัดศึกษาปฏิบัติหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ได้เข้ามาอยู่เป็นสมบัติในกายในจิตใจของเราจริงๆธรรมะถึงแม้ว่าเรารู้แล้วจากการได้ยินได้ฟังเห็นตามตำรับตำราแต่ก็ยังเป็นธรรมภายนอกยังไม่เป็นสมบัติของเราเมื่อตราบใดเรายังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมกายของเราให้สอดคล้องในทางธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทำอันควรปฏิบัติให้เหมาะสมแก่อัตภาพร่างกายการกระทำที่แสดงออกมาทางกายกลับใดเรายังไม่ได้ปฏิบัติวาจาของเราให้สอดคล้องในธรรมที่พระองค์ได้นำมาแสดงแล้วในทางวาจาให้เหมาะสมกับวาจาเหล่านั้นก็ยังไม่ตั้งอยู่ในธรรมส่วนธรรมที่เกี่ยวเนื่องด้วยวาจานั้นก็ยังเป็นธรรมภายนอกถึงแม้ว่าเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ตามยังไม่เป็นสมบัติของเราธรรมอันใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เกี่ยวเนื่องด้วยจิตใจถึงแม้เราได้ยินได้ฟังแล้วยังเป็นธรรมภายนอกอยู่ยังไม่เป็นสมบัติที่ปรากฏตั้งอยู่ในจิตใจของเราเวลาจิตใจของเราเอาไปใช้เรื่องอื่นธรรมะเหล่านั้นก็สลายไปเป็นของภายนอกไปไม่มีอยู่ในจิตใจของตนเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตภาวนาโดยแปลความหมายของการคำว่าภาวนาแล้วเป็นความหมายที่สำคัญยิ่งคือเราทำธรรมเหล่านั้นให้ปรากฏให้บังเกิดขึ้นเป็นสมบัติของเราจริงๆส่วนไหนที่เราจะต้องปฏิบัติทางกายให้ปรากฏขึ้นในทางธรรมให้กายนั้นมีคุณค่ากายสะอาดกายบริสุทธิ์เราก็ได้กระทำให้ปรากฏว่ากายของเรานั้นได้ละเว้นสิ่งอันมัวหมองกรรมอันไม่สะอาดในทางพุทธิฤทธิ์ทางกายเราได้ละเว้นถูกต้องสะอาดหมดจดแล้วคุณธรรมเหล่านั้นก็ปรากฏขึ้นมาในกายของเราการปฏิบัติกายของเราให้ตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในธรรม
กายของเราก็ต้องกลับได้เป็นศีลเป็นธรรมขึ้นมาพระธรรมอันเป็นสรณะที่พึ่งเป็นแก้วอย่างประเสริฐกายของเราได้กลายเป็นแก้วกลายเป็นที่พึ่งขึ้นมาโดยเราไม่รู้สึกตัวโดยเราไม่ได้คำนึงถึงว่ามันจะกลายเป็นไปได้ก็พระธรรมคำสั่งสอนที่เรียกว่าพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมรัตนะนั้นคืออันเป็นโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากลายเป็นรัตนะคือแก้วอย่างประเสริฐส่วนท่านสอนนั้นท่านก็สอนคือศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นศีลก็เป็นรัตนะสมาธิก็เป็นรัตนะปัญญาก็เป็นรัตนะแต่ละอย่างละอย่างศีลมีอยู่ในกายของเรากายของเราก็เป็นรัตนะกายของเราก็เป็นของที่มีคุณค่าอันประเสริฐกายของเราเมื่อตั้งอยู่ในศีลที่ไม่มีค่าสึกแล้วกายของเราก็เป็นอริยะขึ้นมาเพราะเรามีอริยศีลอริยธรรมการประพฤติปฏิบัติเป็นกายอันประเสริฐวาจาของเราเมื่อตั้งอยู่ในศีลแล้ววาจาก็เป็นรัตนะพระพุทธเจ้าหรือพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านมีกายสะมีวาจาสะอาดบริสุทธิ์อย่างไรเราก็ได้ปฏิบัติตามถูกต้องบริสุทธิ์อันนี้เป็นธรรมรัตนะเมื่อทำที่เกี่ยวเนื่องด้วยวาจาเป็นรัตนะแต่วาจาของเรากับธรรมเหล่านั้นก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่แตกต่างกันจากโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมเหล่านั้นก็กลายเป็นรัตนะวาจาของเราก็กลายเป็นวาจารัตนะอันประเสริฐพระอริยะเจ้าทั้งหลายตั้งอยู่ในคุณธรรมอันใดห่างจากข้าศึกเพราะวาจาคำพูดของตนคำพูดเหล่านั้นก็กลายเป็นรัตนะขึ้นมากลายเป็นสมบัติขึ้นมาจิตใจดวงใดที่พระพุทธเจ้าสอนให้ฝึกและอบรมตั้งอยู่ในธรรมเราทั้งหลายก็ได้ตั้งอยู่ในธรรมตามแบบฉบับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทาประพฤติปฏิบัติมาเราระลึกถึงธรรมตั้งอยู่ในธรรมสำรวจตรวจตรองพิจารณาให้จิตใจของเราคิดนึกดำเนินเดินไปตามท่านองค์ของธรรมธรรมในส่วนต่ำอย่างหยาบธรรมในส่วนปานกลางธรรมในส่วนละเอียดเราก็ได้ตามกำหนดศึกษารู้ไปตามระดับปฏิบัติมาธรรมส่วนไหนที่เป็นข้าศึกต่อสติต่อปัญญาต่อศรัทธาความเพียรพยายามเราก็รับธรรมนั้นเสียเพื่อให้เราได้เจริญด้วยสติเจริญด้วยสมาธิเจริญด้วยปัญญาเจริญด้วยศรัทธาและเจริญด้วยความเพียรเพราะธรรม5อย่างนี้เป็นกำลังของจิตใจในการที่จะดำเนินประพฤติปฏิบัติฝึกหัดเข้าไปสู่ความพ้นทุกข์ของเราที่แท้จริงธรรมคำสอนเมื่อเราได้ยินได้ฟังถ้าเราไม่ได้เอามาอบรมจิตใจของเราธรรมเหล่านั้นก็ยังเป็นธรรมภายนอกยังอยู่ในกติที่ว่าพึ่งไม่ได้ยังเป็นสาธารณะอยู่ไม่ใช่เป็นสมบัติของเราเหมือนกับสมบัติเงินทองที่อยู่ในคลังหรือในธนาคารโลกเมื่อเราไม่ได้ทำจิตการงานมาเป็นสมบัติของเราถึงจะมีมากมายเท่าไรเราก็ไม่มีส่วนที่จะได้รับประโยชน์ในสมบัติมากมายนั้นไม่ได้รับความอิ่มใจและปลื้มใจในการที่สมบัติเหล่านั้นมีขึ้นในคลังหรือมีขึ้นในธนาคารเมื่อตรับใดเราเพียรพยายามให้ปรากฏได้มาอยู่ในคุ้มครองของเราแล้วสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นประโยชน์เกิดความปลื้มใจอิ่มใจนำไปใช้สอยได้รับประโยชน์ความสุขตามความต้องการตามกำลังหรือประเภทวัตถุสิ่งนั้นที่จะอำนวยความสุขให้แก่ตนเองได้นี่รูปเปรียบชั้นใดก็ดีทำคำสอนท
ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้นั้นท่านสอนทำ5อย่างเป็นกำลังของจิตใจเมื่อเรายังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดขึ้นมีในใจของเราแล้วก็ยังสมบัติภายนอกสมบัติกลางๆจิตใจของเราก็ยังไม่มีกำลังเหมือนอาหารที่อยู่ภายนอกยังไม่ทันได้บริโภคถึงแม้เราจะรู้จะเห็นจะเข้าใจว่าอาหารเหล่านั้นจะมีประโยชน์มากน้อยแก่ร่างกายแค่ไหนเพียงไรก็ตามก็ยังไม่อำนวยประโยชน์ให้แก่ร่างกายของเราได้เมื่อตราบใดเราได้บริโภคแล้วจึงจะเกิดประโยชน์แก่ร่างกายของเราทำทั้งหลาย อันเป็นกำลังของจิตใจที่เราจะต้องสะสมจิตใจของเราให้มีกำลังเพื่อดำเนินเดินด้วยความภาคความเพียรออกจากทุกข์ภายในวัฏฏะสงสารการเดินทางหรือการงานทุกประเภทต้องมีกำลังสำเร็จด้วยกำลังถ้าไม่มีกำลังแล้วการงานเหล่านั้นไม่สามารถที่จะสำเร็จได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นสมบัติของจิตใจนั้นศรัทธาพลังกำลังคือศรัทธาศรัทธาความเชื่อในคุณพระรัตนตรัยคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ถ้าเราดูผิวเผินมันก็เราไหวเชื่อแล้วพระพุทธเจ้าพูดอย่างไรเราไม่เสียงเรายอมรับความจริงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็เชื่ออยู่เหมือนกันพระสงฆ์อริยสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็เชื่อเราจะเคารพแต่ความเชื่อของเรานั้นเมื่อตราบใดเรายังรวบรวมคุณธรรมหรือสิ่งเหล่านั้นยังไม่ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราแล้วความเชื่อเหล่านั้นยังไม่มีกำลังเพียงพอเป็นเชื่อลอยๆธรรมดาไม่ใช่อาจารย์ศรัทธาอาจจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไรก็ได้ต่อเมื่อมีสิ่งที่อุปสรรคเกิดขึ้นยังไม่มั่นคงในจิตในใจเมื่อเกือบได้เราได้มาศึกษาปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจอันไทยเข้าใจในกำลังคือศรัทธาเหล่านั้นอย่างถูกต้องแล้วจึงจะบังเกิดขึ้นในจิตใจของเราเพราะศรัทธาความเชื่อมั่นเป็นอารมณ์ของจิตเป็นเจตสิกส่วนหนึ่งในส่วนที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องศึกษาให้เข้าใจเมื่อเราไม่เข้าใจแล้วยากที่เราจะเชื่อไม่ว่าใดๆสิ่งใดๆของภายนอกเมื่อเราไม่ได้เห็นประจักษ์ด้วยตนเองแล้วใครจะพูดอย่างไรก็ยากที่จะยึดมั่นถือมั่นถึงแม้เราจะเชื่อก็เชื่อยังเบาบางจะปล่อยวางทิ้งเราอะไรก็ได้ถ้าหากว่าเราได้พิจารณาตรวจตราเข้าใจอันถูกต้องแล้วเหมือนกับเราบริโภคอาหารซึ่งเข้าใจว่าเมื่อบริโภคแล้วคนจัดความหิวได้มีเรี่ยวมีแรงทำงานอีกได้ชั้นใดศรัทธานี้ถ้าหากว่าเรามาสร้างให้เกิดขึ้นให้เป็นกำลังในจิตใจของเราทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วศรัทธายะตรติโอคังเราจะข้ามแม่น้ำอันกันดารน้ำมหาสมุทรปลอดจากภัยอันตรายต่อสู้เพื่อชัยชนะต่อคลื่นด้วยพลังคือศรัทธาเพราะผู้ที่ข้ามแม่น้ำมหาสมุทรคือเรียกว่าโอคะหนึ่งมีภัยอันตรายมากทั้งคลื่นทั้งฉลามทั้งร้อยแปดเพราะฉะนั้นผู้ไม่มีกำลังไม่สามารถที่จะข้ามได้ส่วนโอคะกันดารในจิตใจที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มีอยู่กามโอคะโอคะคือกามความใคร่ความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสซึ่งมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจมอยู่ในปัจจุบันยังลอยคออยู่ในโอคะห้วงอันนี้
ให้อยู่ตลอดเวลาไม่มีใครจะข้ามได้น้อยคนที่จะข้ามได้ไม่มีกำลังจะเอาชนะความรักความใคร่ความชอบใจในพัสดุสิ่งของเข้าของต่างๆตลอดถึงรูปร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี่น้อยนักน้อยหนาที่เราจะพิจารณาเห็นโทษเห็นทุกข์เห็นภัยแล้วสละสิ่งเหล่านี้ได้นอกจากศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในธรรมนำมาพิจารณาเทียบเคียงจิตใจของเราที่มีอยู่ในปัจจุบันว่ายังอยู่ลุ่มหลงลอยอยู่ในโอคะห่วงน้ำอันนี้แค่ไหนเพียงไรเมื่อเรายังไม่รู้ตัวแต่ใดว่าเราถูกลอยอยู่ในกลางห่วงน้ำอันนี้แล้วเราก็ไม่มีความพยายามที่จะเกียรติกายที่ให้พ้นจากโอคะกันดานอันนี้ได้นี่จะเพียงตามโอคะมันก็พิลึกอยู่แล้วยังอวิชชาโอคะอวิชชะอวิชชาคะความไม่รู้อันนี้ก็มันพิลึกอยู่เหมือนกันกว่าเราจะรอบรู้ในกองสังขารกว่าจะลอยพ้นจากโอคะอันนี้มันก็เป็นกันดานแสนสาหัสเพราะความโง่ความไม่ฉลาดของเรายังมีอยู่มากมายเหลือเกินสิ่งที่เราจะต้องศึกษาที่จะต้องรู้พระโอคะโอคะคือภพคำว่าโอคะคือภพนี่ถ้าเราไม่พิจารณาแล้วไม่ทราบไปอยู่ที่ไหนเราอยู่ในพวกน้ำคือภพได้อย่างไรภาวะคือความมีความเป็นคนเราทั้งหลายจมอยู่ในภาวะอัตภาพที่มีที่เป็นอยู่ของตนใครเป็นอะไรขึ้นมาจะเป็นหมดดำหมดแดงมันก็ห่วงแหนอุปทานยึดมั่นถือมั่นในภพของตนภาวะก็คือภพนี่เองเราพบได้พบเป็นหญิงได้พบเป็นชายได้พบเด็กได้พบนมได้พบเท่าพบแก่ที่มีขึ้นปรากฏขึ้นมานี่เรียกสัมภเวสีว่าคือพบเล็กๆน้อยๆอันเราก็ติดอยู่ในพบของตัวเองผู้เด็กก็ติดอยู่ในพบของเด็กผู้ใหญ่ก็ติดอยู่ในพบของผู้ใหญ่ผู้หนุ่มสาวก็ติดอยู่ในพบของตัวเองหลงอยู่ในพบของตัวเองผู้เท่าผู้แก่ก็ติดอยู่ในพบของตัวเองมาเป็นพระเป็นเนรก็ติดหลงสำคัญว่าเป็นพระเป็นเนรในภพของตัวเองนี่เรียกภาวะภาวะค่ะมันติดไม่ได้พิจารณาว่าเป็นเพียงสมมติขึ้นเท่านั้นถ้าเรามาพิจารณาให้รู้ความจริงให้เป็นธรรมแล้วมันก็จะเปิดเผยสิ่งสมมตินั้นให้รู้ตามความเป็นจริงเมื่อแยกออกแล้วจิตของเรารู้ว่าอ๋ออันนี้สมมติเมื่อเราแยกออกแล้วมันไม่มีมันก็พ้นสมมติเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาให้รู้พระโวโอคะก็ทำให้สัตว์ทั้งหลายให้จมลงอยู่ลอยอยู่ในโอคะอันนี้ทิฏฐิทิฏโธคะคือความเห็นนี่ก็สำคัญมากคนเรามักจะเข้าไปเห็นความเห็นที่ตนเห็นอยู่นั่นอุปทานยึดมั่นถือมั่นว่าถูกต้องว่าดีไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดความเห็นให้ตรงถูกต้องเพราะฉะนั้นทิฏฐิอันนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นอกุศลจิตอย่างสำคัญถ้าหากว่าโดยมากท่านแสดงถึงในทางมิจฉาทิฏฐิจึงเป็นห่วงน้ำจึงเป็นโอคะที่มนุษย์ทั้งหลายข้ามโดยยากเพราะไปติดในความเห็นของตนยึดประทานอกยึดมั่นถือมั่นไปหมายมั่นในความเห็นนั้นไม่สามารถจะคลี่คลายตนปล่อยวางให้ออกจากโอคะนั้นได้เพราะฉะนั้นที่เราทั้งหลายไม่เห็นไม่รู้โอกาสในสิ่งเหล่านี้เราจะมีศรัทธาที่จะข้ามสิ่งที่กันดารอันเป็นกำลังนั้นมันก็สร้างขึ้นไม่ได้ถ้าเราเห็นชัดแล้วศรัทธาเชื่อในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นมาสร้างความเป็นจริงสร้างปัญญา
ขึ้นมาบางนี้ปัญญาเครื่องรู้เห็นแล้วศรัทธาก็ย่อมเกิดขึ้นก็เป็นกำลังควบคู่กันไปเหมือนกับขาสองขาเป็นคู่กันสลับผัดเปลี่ยนกันอยู่ข้างหน้าข้างหลังขาข้างหนึ่งออกไปก่อนแล้วก็เป็นโอกาสขาข้างหนึ่งเอกให้ออกตามไปเมื่อออกครั้งหนึ่งยุบก่อนแล้วก็เป็นโอกาสดีให้ออกตามไปเมื่อขาข้างเดียวแล้วไม่มีอะไรรับแทนแล้วเรายกตัวนี้ขึ้นมามันก็ล้มลงไม่มีเครื่องรับรองแทนมันก็ไปไม่รอดไม่ถึงไหนกระโดดไปได้ไม่ถึงไหนฉันใดก็ดีเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วเป็นคู่กับศรัทธาแล้วก็สามารถที่จะก้าวหน้าไปได้ให้เกิดวิริยะพลังให้เกิดสติพลังเกิดสมาธิพลังทำความเพียรไปเพียรไปมีกำลังสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเราก็สามารถที่จะพ้นจากทุกข์ได้นะความเห็นชนิดนี้เกิดขึ้นในจิตใจของเราเราได้นำกำลังจิตใจของเราทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์เราพึงได้สามารถนำจิตใจของเราออกจากทุกข์ภายในวัฏสงสารเข้ามาประพฤติปฏิบัติให้เป็นสมบัติของเราได้ถึงจุดหมายปลายทางที่องค์สมเด็จพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์พาปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มต้นตามระดับเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายเข้ามาศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมวินัยตามจิตใจศรัทธากำลังสามารถของเราริเริ่มสะสมเพื่อรวบรวมความเชื่อความเลื่อมใสอันเป็นพลังของเราในมั่นคงตามสติและปัญญาที่เราสดส่องมองเห็นได้ถึงไหนเราก็มีศรัทธามีกำลังใจถึงนั้นถ้าเราทั้งหลายมีความเห็นในส่วนละเอียดไปตามระดับนำมาอบรมจิตใจของเราให้จิตใจยอมรับความจริงสิ่งเหล่านี้อย่างไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้แล้วศรัทธาของเราก็จะมั่นคงแน่นอนเราสามารถที่จะดำเนินเดินออกจากทุกข์ได้ตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้สัมผัสสัมพันธ์ในระหว่างทางมาตลอดเมื่อจนถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วเมื่อเราไปถึงแล้วเราก็รู้อีกว่านิพพานเป็นอย่างไรความดับทุกข์เป็นอย่างไรความพ้นทุกข์เป็นอย่างไรไม่ต้องถามไม่ต้องหาเพราะมันอยู่เฉพาะหน้าแล้วเราจะถามไปยังไงอีกมันอยู่ในเฉพาะหน้าเราจะสงสัยอย่างไรอีกเมื่อมันมีแล้วนี่เพราะฉะนั้นเราพยายามเดินให้ถึงเราไม่กลัวว่ามันจะไม่รู้ไม่กลัวว่ามันจะไม่เห็นไม่กลัวมันจะไม่ถึงขอแต่เราทั้งหลายอย่าประมาทเดินด้วยความระมัดระวังเพราะทางนี้เป็นทางละเอียดเดินด้วยสติเดินด้วยสมาธิเดินด้วยปัญญาเดินด้วยศรัทธาเดินด้วยความเพียรพยายามของเราควบคุมไปในตัวทั้งกำลังทั้งหนทางสติทั้งเป็นทั้งหนทางทั้งเป็นกำลังทั้งเป็นกรรมที่นำมาภาวนาใช้ได้หลายหลายอย่างสมาธิก็เช่นเดียวกันทั้งเป็นหนทางทั้งเป็นกำลังทั้งเป็นกรรมที่นำมาประกอบประพฤติปฏิบัติปัญญาก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมส่วนนี้จึงมีอุปการะคุณมากต้องเอาไปใช้ประกอบในการงานอื่นๆได้หลายอย่างจะทิ้งพลังส่วนนี้ไม่ได้เมื่อเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังธรรมะบรรยายแล้วกำหนดจดจำนำไปตรวจสอบพิจารณาเกิดปัญญาความเข้าใจถูกต้องแล้วปฏิบัติตามเราจะได้ประสบพบเห็นความสุขความเจริญที่ได้บรรยายมายุติแต่เพียงเท่านี้ตรงหน้าแต่นี้ไปเราทั้งหลายพยายามตั้งใจตามที่เราได้ปฏิบัติมาตามลำดับ
พราะเราทั้งหลายทราบอยู่แล้วว่าความตั้งใจอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้นไม่ว่างานสิ่งใดที่ทำลงไปจุดหมายปลายทางคือความสำเร็จงานใดที่ทำลงไปแล้วไม่สำเร็จงานนั้นเราต้องพยายามเราต้องเอาใจใส่จนกว่างานเหล่านั้นให้สำเร็จลุล่วงไปได้จึงจะมีผลความสำเร็จแต่ละครั้งแต่ละคราวนั้นก็สำเร็จตามลักษณะของงานไม่ใช่ว่าทำวันหนึ่งคราวหนึ่งให้สำเร็จทั้งหมดเป็นไปไม่ได้และงานเหล่านั้นทุกประเภทไม่ว่างานภายนอกภายในมีอุปสรรคเป็นธรรมดาการปฏิบัติจิตภาวนาก็เป็นงานส่วนหนึ่งคือเป็นงานภายในอบรมจิตใจของเราให้มีกำลังความรู้ความสามารถมีความฉลาดในทางธรรมเพื่อจะได้นำมาอบรมจิตใจให้เป็นสมบัติประจำในใจของเราเราจะได้ธรรมะเหล่านั้นเป็นที่พึ่งที่ยึดหน่วงองค์สมเด็จพระสัมมา